แดนทองประสมทำบุญใหญ่ยกฉากกระท่อมในละครให้ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ช่วงนี้จะมีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจไม่น้อยหลังโดนลูกน้องหญิงยกเขาบ้านไปเกือบ20ล้านสำหรับเจ้าหญิงบันเทิงแอนทองประสมแต่ล่าสุดก็มีเรื่องราวดีๆให้ชื่นใจอยู่บ้างเมื่อแอนทองประสมโพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าจริงๆถ้าไม่ติดโควิดจะอยู่ถ่ายละครบนดอยให้นานกว่านี้อีกแอนได้สร้างบ้านดินไว้ที่ขุนแปะกระท่อมตะวันไรวินจังหวัดเชียงใหม่แอนติดต่อทีมมาสร้างให้ในพื้นที่ของชาวเขาเลยตั้งชื่อบ้านดินนี้ว่ากระท่อมคือเธอแล้วบอกกับชาวเขาคนนี้ว่าถ้าบ้านเสร็จแล้วยกให้ไปเลยเผื่อนักท่องเที่ยวมาก็พักได้และเขาก็มีกระท่อมของเขาอยู่แล้วด้วยเป็นกระท่อมที่มีชื่อนั้นชื่อนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นบ้านดินของคือเธอใครอยากตามรอยละครคือเธอก็สามารถขึ้นไปเที่ยวกันได้นะคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมอย่างมากมาย